ศักดิ์สยามนี่ผมว่ามันเกมนี้ก็คือคุณเหลือทายาทจริงๆมันเบามากอาจารย์มาตราเนี่ยโอ้ยแต่มันทฤษฎีสมคบคิดตอนนี้มันลามไปถึงขั้นยุบภูมิใจไทยแล้วนะไม่ใช่คือมันต้องไปยื่นต่อใช่ใช่แต่ว่ามันมีช่องไปยื่นต่อมันมีช่องไงมันมีช่องเอาไว้พูดง่ายๆปักคออนุทินไว้อ่ะถูกไหมแล้วมันทำให้สำหรับผมนะอันนี้ผมก็พูดไปในอีกรายการเมื่อกี้ไปไปมาตอนเนี้ยเหลืออยู่สองคนนะเหลือสามคนที่เป็นผู้นำตามรัฐธรรมนูญนี้ได้คืออุ๊งอิ๊งใช่ไหมครับอุ๊งอิ๊งประวิตรแล้วก็รวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ใช่ไหมคือหมายความว่าแคนดิเดตหลักตอนเนี้ยถ้าเศรษฐาถูกบี้มากๆเนี่ยคนที่เหลือตอนเนี้ยประชาธิปัตย์นี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเฉลิมชัยแม่งก็โดนแบบโดนก็หมองอ่ะใช่ไหมแล้วภูมิใจไทยเบอร์สามก็โดนล็อกเบอร์หนึ่งก็โดนล็อกอีกพิธาถูกไหมฮะคือทุกคนแม่งโดนล็อกหมดเลยอ่ะกลายเป็นประวิตรแม่งกลับมาเดิน 3-4 วันก่อนเงี้ยใช่ไหมประวิตรแม่งกลับมาแข็งแรงแล้วก็พีรพันธ์ก็ยืนอยู่เรื่องก็ตีคะแนนไปอ่ะก็บีบเรื่องพลังงานอ่ะเอาอยู่อ่ะก็คือฟิกค่าพลังงานแล้วอ่ะใช่ไหมฟิกอะไรเนี่ยคือหมายความว่าก็มีไอ้เรื่องค่าไฟค่าอะไรที่เขาไม่ยอมขึ้นไปกว่านี้ตกลงนี่มันอะไรก็ยังเป็นมาตรการที่เขาเอาใจคนได้ระยะสั้นเท่านั้นนะถูกแต่ในระยะสัปดาห์นี้ในระยะเดือนนี้อ่ะอนุทินที่แบบยิ้มตลอดเวลาเป็นมท.หนึ่งก็คือเป็นนายกน้อยอ่ะพวกก็ถ้าโดนอ่ะถ้าเขาจะเอาให้โดนเงี้ยนึกออกป่ะคือทุกคนเดี๋ยวอธิบายเรื่องไขเรื่องประเด็นประเด็นนะประเด็นของผมคือว่าทุกคนแม่งพร้อมจะถูกโดนได้ตลอดไม่มีใครที่ทำไม่มีใครที่ทำงานอย่างแฮปปี้เพื่อไทยนี่ก็เตรียมโดนเรื่องดิจิมอนใช่ไหมทุกคนแม่งแบบมีชนัก